มสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12วันที่11เดือน11แต่เป็นเพ็ญเดือน12นะคะคุณแม่ขอใช้รายการวันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้ใครๆก็หาที่ที่เราจะไปลอยกระทงเราอาจจะอยู่ใกล้แม่น้ำที่ระลึกการขอขมาพระแม่คงคานะคะวันนี้ในที่ประชุมของงาน Climate Change ที่ UN แล้วความตั้งใจของคนในหลากหลายศาสนาและความเชื่อว่ามันเป็นวันที่เรานึกใส่น้ำดินไฟลมซึ่งเราควรจะต้องมีสำนึกหรือตระหนักถึงความกตัญญูที่เราจะไม่ขโมยธรรมชาตินี้มาเป็นการครอบครองในความสะดวกสบายของฉันแต่ให้เรารู้ว่าธรรมชาติที่เราได้มาเพียงชั่วครู่หรือชั่วคราวของการมีชีวิตของเรานั้นเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เรามีสำนึกต่อการเป็นผู้ขอยืมหรือผู้ใช้ธรรมชาตินี้ยังไม่ตู่ว่าเป็นฉันเป็นของฉันไม่หลงว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการลอยกิเลสของเราเพื่อให้เราทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นแล้วเข้าไปถึงความเป็นจริงของธรรมชาติที่พูดถึงเรื่องชีวิตมันคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงมันมีเกิดมันก็มีดับมีมามีไปมีเกิดมีตายชีวิตที่เกิดดับอย่างฉับพลันด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังดำรงก็ได้นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยได้สาธยายธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นการสอนซึ่งมันน้อมนำมาฝึกได้จริงว่าหนทางอันประเสริฐนั้นก็คือหนทางที่ละการปรนเปรอต่อชีวิตของเราและไม่ทรมานการที่ไม่ใช้ชีวิตอย่างปรนเปรออยู่ได้ราคะไม่ทรมานอึดอัดอยู่ด้วยโทสะและไม่อวยอยู่ด้วยโมหะนั้นก็เป็นสิ่งที่ 2,500 กว่าปีเนี่ยพิสูจน์ได้ว่ามันมีมนุษย์ธรรมดาที่เป็นปุถุชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่กระแสของอริยชนได้เพราะฉะนั้นการอาจารย์วันเพ็ญเพื่อให้เราเปรียบเหมือนว่าจิตมันก็มีแค่เมฆมาบังถ้าเรามองว่าพระจันทร์เนี่ยสว่างนวลอยู่ถึงจะมีเมฆมาเมฆก็ไม่ได้บังให้แสงจันทร์มืดนะจริงๆแล้วเนี่ยพระจันทร์ก็ยังมีแสงแห่งความสว่างอยู่ที่มันมองเนี่ยเพราะว่าเราไปให้ความสำคัญกับเมฆหรือเราไปให้ความสำคัญกับอารมณ์จิตเราจึงมองนะคะสารพิษเข้าไปในแม่น้ำคงคาหรือว่ามันเป็นการระลึกถึงความกตัญญูของเราต่อธรรมชาติแล้วก็เป็นการลอยกิเลสมีสำนึกมากขึ้นในการที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสตินะคะก็หวังว่าตอนนี้มีคนดูอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราก็สังเกตว่าวันนี้เราถ่ายทอดกันยาวในช่วงเช้าให้ลองไปตามดูแล้วเราจะภาคภูมิใจว่าในการเดินทางมา19ปีของคุณแม่ในการทำงานเรื่องการมีเพื่อนในทุกศาสนามารวมตัวกันจำได้ว่าที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเมื่อปี2000ปีนี้2019นะคะ Millennium World Peace Summit จนมาถึงงานวันนี้การเดินทางของเราก็เพื่อละวางอัตตาตัวตนของเราเราจึงมีมิตรภาพมี inner peace มีสันติภาพที่มันทำให้ใจของเรามีความละอายมีหิริและมีโอตปะวันนี้จึงไม่ใช่เป็นวันเฉลิมฉลองในมิติของการที่จะเอาพิษลงไปสู่ธรรมชาติแต่เป็นวันที่เราจะต้องมีกตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสก็ถือเป็นงานในชีวิตเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คืออย่าใช้ชีวิตปรนเปรออย่าใช้ชีวิตทรมาน
แต่โปรดใช้ชีวิตอยู่บนหนทางอันประเสริฐอย่างนี้ค่ะเรียกว่าไม่ประมาทคือมีปัญญาศีลและสมาธิมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่ากิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้และละวางความยึดมั่นถือมั่นซึ่งอันนี้คุณแม่ก็ได้มีโอกาสที่จะสอนกันเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นการสอนกันแบบให้ทุกคนลองทบทวนตัวเองนะคะงั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันไม่ทราบท่านใดกระทงอยู่ข้างหน้าไหมท่านมีไหมตอนนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่เราต้องนึกถึงว่าถ้าเราไม่มีแสงประทีปนะคะซึ่งวันนี้เราก็นำแสงประทีปที่มาจากห้องพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นแสงประทีปที่ไม่เคยดับเลยจะมาเป็นต้นแสงของเราในวันนี้เพื่อให้พวกเราได้เชื้อเชิญท่านทางบ้านได้เตรียมนะคะแสงสว่างแห่งปัญญาเราก็อยากจะเชิญท่านก่อนที่จะลอยกระทงวันนี้เรามาแบบอุทิศส่วนกุศลก่อนนะคะก็เป็นช่วงของการที่เราจะให้คณะแม่ชีได้นำพวกเราพอมีกรรมดีอยู่บ้างแล้วนะอุทิศส่วนกุศลแล้วคุณแม่จะนำพวกเราระลึกถึงนะคะความเป็นจริงก่อนที่จะลอยกระทงอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็จะตามประทีปซึ่งมีประทีปจากกี่ดวงก็ตามเอาเป็นว่าทุกดวงเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าไส้ของตะเกียงสั้นลงน้ำมันน้อยลงแต่เราได้ทิ้งแสงสว่างของโลกไปนี้ไว้หรือเราจะเห็นว่าแสงไฟที่เราได้ภาวนาไม่ใช่ใช้แสงไฟนี้บูชาอะไรนะคะเป็นการเรียนรู้ว่าแสงไฟเนี่ยสอนให้เห็นว่าบางดวงก็ดับเพราะมีลมพัดเนื้อเทียนเนื้อไฟเทียนมีอยู่น้ำมันยังมีอยู่แต่ก็ดับเพราะว่ามันมีปัจจัยภายนอกมันมีลมพัดชีวิตก็เหมือนกันชีวิตดับเมื่อไหร่ก็ได้มันเปราะบางเหมือนภาชนะที่เปราะบางมันจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคะแล้วก็จะขอให้มีตัวแทนมาตามประทีปแทนท่านที่กำลังดูรายการอยู่แล้วก็จะได้ถวายดอกไม้7สี7วันแทนพวกเราทุกคนเพราะวันนี้เป็นวันพระนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็จะขอให้พวกเราเปิดหนังสือไปที่หน้า40เลยเราจะอุทิศส่วนกุศลแล้วการถ่ายทอดยังมีอยู่นะคะเราจะยังไม่หยุดการถ่ายทอดจนกว่าเราจะทำสิ่งที่คุณแม่ได้นัดหมายแต่อยากเชิญทุกท่านที่กำลังดูอยู่ว่าให้น้อมใจที่จะอุทิศส่วนกุศลไปกับพวกเราซึ่งเราอยู่กันตรงนี้ก็มีทั้งพุทธสาวิกาแล้วก็มีทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญสาธยายไปยมราชมนุษย์หญิง
มัจจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จอมพลานสัพเพสัตตาสุขีโหตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอยู่ตนบุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเตตุให้สุขสัยังล้นขีปังปาเปตะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานบางมีวินาปุญญกรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุรเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการต่างการผูปาทานเชตนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถาจาโตผู้เวผู้เวทุกทุกภพที่เราเกิดบูชูจิตตังสติปัญญามีจิตโตและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเนโกวิริยามินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลภันตุโลกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่บุญมาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรชมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธูปวรนาธัมโมนาทุวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาทุอเจกะพุทโธจาพระปัจเจกะพุทธัสสะสังโฆนาทุตโรมะมังทุพระสงฆ์ที่พึงพยองเอโสตมะนุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นโลกาสังลัพพันตุมาขออุมาอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโลกาสังลัพพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทิญคืออย่าประมาทที่จะจมอยู่กับราคะตีอกล่ำให้อึดอัดเศร้าหมองอยู่วิตฟุ้งซ่านเอออวยอยู่กับโมหะนะคะถ้าไม่ประมาทอย่างเนี้ยเราจะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสวันร้อยกระทงก็เป็นการรู้จักวิธีการนะคะถ้าเราจะเห็นว่าวันนี้ใครมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็อยากเห็นพระจันทร์ที่สว่างนวลฉะนั้นใจของเราที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเนี่ยมีแสงสว่างยิ่งกว่าแสงของพระจันทร์ที่สว่างนวล นะคะแล้วก่อนที่คุณแม่จะนำพวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงหัวใจของพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะคำว่าตรัมตรงนี้ค่ะคือหัวใจของแม่เลยนะคะเราจะมาตามประทีปก็อาจจะขอให้ท่านได้น้อมใจในการที่จะถวายเทียนนะคะโดยที่จะขอตัวแทนขออาจารย์สมพรป้าตุ๊กป้าพัดมาช่วยถือดอกไม้นะคะแอนมาเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนซึ่งขณะเนี้ย
ใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเราก็มีความชำนาญของแม่ตายซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าดอกไม้เจ็ดสีเจ็ดดอกเจ็ดวันที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแทนคนทุกคนในโลกนี้นะคะก็ท่านก็น้อมใจมาได้เลยค่ะอาจารย์สมพรมาทางนี้เลยค่ะถือดอกแทนให้คุณแม่หน่อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอีกสัก2คนได้ไหมคะจันแทนวันอาทิตย์ให้คุณแม่หน่อยเนาะจากเดี๋ยวเดินถือขึ้นไปปันตุกสีเหลืองค่ะวันจันเราไม่ต้องนึกว่าเราเกิดอะไรหรอกเพื่อลดตัวตนเราแทนทุกคนค่ะขอให้อีกสัก2คนสิลูกเดี๋ยวคุณแม่ถืออันสุดท้ายให้ค่ะมีใครเป็นเจ้าภาพบ้างนะคุณแม่ไม่ทราบเลยมีเดี๋ยวมีใครอยากจะถวายไหมคะโยมมาโยมมาแทนสีวันพฤหัสวันศุกร์คุณแม่เป็นดอกสุดท้ายวันเสาร์คือจริงๆแล้วก็อยากจะให้ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านได้รู้ว่าคุณแม่ท่านทุกคนไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนทุกคนเลยและอันนี้ก็ไม่ได้ทำเฉพาะวันนี้ทำทุกวันพระเลยค่ะแล้วทุกวันพระที่เราระลึกถึงพี่น้องของเรานะคะเราก็จะรู้สึกเลยว่าการนึกถึงโดยการทำอะไรให้กันแบบชวนกันลดละกิเลสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีสมชายมาแทนหนึ่งคนผู้ชายมาอาโยมอันนี้วันพฤหัสทางนี้สมชายมาเป็นผู้ชายแทนให้หน่อยก็เป็นผู้แทนไงคำว่าผู้แทนเนาะก็แทนพวกเราแล้วก็งามไหมคะงามมากนะคะวันก่อนนี้เอากลุ่มของเด็กเยาวชนขึ้นไปอธิษฐานจิตที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หลานคนหนึ่งเนี่ยเป็นอยู่โมร็อกโกถ้าโมร็อกโกเราจะนึกถึงศาสนาก็มาขออยากได้พระอริยธาราไปแทนแล้วก็คุณแม่ก็มอบให้เขาเป็นตัวแทนวันนี้เขาก็อยู่กับเราทุกคนก็คือหัวใจแม่เนี่ยเราพูดกันเยอะมากก็หัวใจแม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพศนะหัวใจแม่มันคือหัวใจของผู้รับใช้นะคะเป็นหัวใจที่เราระลึกได้ว่าเราต้องทำให้ได้เหมือนหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยคือไม่น่ารักก็ไม่เกลียดพอวันนี้คุณแม่พูดเรื่องนี้ทุกคนหัวเราะเลยนะแม่โลกมันจะเป็นอย่างไรอยู่อย่างเข้าใจมีที่เหนือเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความเกลียดการมีความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะทำให้เราปิดประตูนรกคือมันไม่เกลียดอะถ้ามันไม่เกลียดได้เนี่ยนรกมันไม่มีแหละมันก็จะเหลือแต่ปัญญาในการช่วยในการที่จะทำเหมือนอย่างอาจารย์สมพรเนี่ยวันนี้ก็มีคนป่วยมาเยอะนะคะคุณแม่ก็พยายามเอาคนที่ป่วยมาหาเราเนี่ยว่ามานะวันพระเนี่ยอาจารย์สมพรจะให้เวลาเขาก็มานะวันนี้คุณแม่ก็เห็นว่าเนี่ยเราพอช่วยพูดแล้วก็ยังรู้สึกซาบซึ้งใจว่ายากอย่างไรก็ไม่ปฏิเสธการช่วยอันนี้คือหัวใจแม่งั้นวันนี้ให้เรานึกถึงหัวใจของผู้ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ปฏิเสธการเป็นผู้ที่จะยังรับใช้อยู่แม้สิ่งนั้นจะน่ารักหรือไม่น่ารักอ่ะก็น้อมใจมาก่อนนะคะก็ขอเชิญทุกท่านเดินตามคุณแม่มาทางนี้ก่อนเลยค่ะลุกขึ้นมาวางข้างหน้าก่อนนะคะเนื่องจากว่าพวกเรามีพระพักของพระอริยธาราซึ่งจะเป็นองค์ที่ขนาดเท่ากับองค์จริงที่จะมาวันที่22กุมภาพันธ์เราก็เลยใช้ตั้งแต่วันที่ท่านเสด็จมาถึงคือวันที่25ตุลาเนี่ยแล้วก็ทุกวันพระเราก็จะถวาย
ดอกไม้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงนะคะหัวใจแม่ของพวกเราทุกคนเลยทุกเราก็ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์สมพรสีแดงวันอาทิตย์อยู่ต้นขบวนเลยค่ะแล้วก็ไล่มาเลยนะคะซึ่งอานิสงส์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในเอกสารที่เราวางไว้ข้างหน้าเนี่ยก็พูดชัดเจนมากเลยค่ะว่าการที่เราจะไม่มีภัยหรือว่าภัยจากธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงช่วยเรียงเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะตามวันก่อนเอาล่ะคุณแม่ก็แว่นอยู่ข้างล่างเนาะก็เดี๋ยวประตูช่วยอ่านให้หน่อยได้ไหมมีแว่นไหมคะค่ะเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธมารดานะคะวันนี้เราก็จะเห็นว่าพระแม่คงคาเนี่ยก็เป็นมารดาของโลกในเรื่องของน้ำนะคะก็มีอานิสงส์อยู่เพื่อที่จะทำให้พวกเราทำความเข้าใจว่าเราเอาดอกไม้มาแล้วเรานึกถึงอะไรแล้วในทุกครั้งที่เรานึกถึงแทนคนในโลกนี้ด้วยน่ะใจเรากว้างออกไปอย่างไรพระพุทธมารดาเป็นเหมือนผู้ที่รักษาพระพุทธศาสนาคือมันเหมือนหัวใจของแม่ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือการทรงงานอย่างหนักของพระบรมศาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นได้ต้องมีหัวใจของแม่นะคะพระองค์เองก็เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์มาแล้วหลายพระชาตินะคะโอ้คุณแม่หันไปมองทีนี้ก็จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงดังที่เห็นเลยจอยเห็นเนาะก็งดงามป้าตุ๊กช่วยอ่านให้หน่อยได้ไหมค่ะท่านที่อยู่ทางบ้านก็จะได้เข้าใจด้วยดอกไม้ทั้ง7สีเนี่ยวางแทนแล้วพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ผู้ไม่เคยปฏิเสธส่วนด้วยว่ายังความปรารถนาให้บริบูรณ์และขจัดย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บศาสตราภัยอุบัติภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยพระสุภาภัยโจรภัยไสยศาสตร์ภัยอัตตะวินิปาตกรรมขจัดเสียซึ่งอัปมงคลทั้งปวงพลิกชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีบังเกิดปัญญาเพิ่มพูนกุศลมุ่งเจริญด้วยยศฐานบรรดาศักดิ์อายุวัฒนาอยู่นานผู้ที่ไม่มีสามีหากปรารถนาจะมีสามีย่อมได้บุรุษที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติที่ทำให้มีความสุขและความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมาเป็นสามีผู้ที่ไม่มีภรรยาหากปรารถนาจะมีภรรยาย่อมได้สตรีที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติที่ทำให้มีความสุขและความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมาเป็นภรรยาผู้ไม่มีบุตรหากปรารถนาจะมีบุตรได้กุลบุตรกุลธิดาอันเป็นอภิชาติบุตรผู้ปรารถนาจากบุตรนี้คือพระนิรมาณกายหนึ่งแห่งพระอวัตโลกิเตศวรโพธิสัตว์การหมั่นภาวนาซึ่งพระธารณีแห่งพระพุทธมารดาอยู่ตรงนี้ย่อมตัดมูลเหตุแห่งวัฏสงสารให้ลดลงและสิ้นสูญไปในที่สุดการที่คุณแม่ได้อ่านคำซึ่งมีเพื่อนในพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะโบสถ์ก็เลยเอามาเพื่อให้พวกเราได้ทบทวนว่าภัยอันตรายต่างๆจะเกิดกับเราเนี่ยจะมีไม่ได้เลยโดยเฉพาะภัยแห่งราคะโทสะโมหะเนี่ยเพราะการที่เราหมั่นขัดเกลาจิตใจของเราจากเคยเป็นผู้รับก็ให้มาเป็นผู้ให้จากเป็นผู้เอาก็มาเป็น
การที่เราจะให้ได้มากกว่าที่เราเคยให้ก็คือการเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราออกไปเพราะฉะนั้นการบุญหรือการมีโอกาสได้ทำอะไรในแต่ละครั้งเนี่ยมันคือการสละความเห็นผิดของเราออกไปสละความตระหนี่แล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดได้อย่างแยบคายในการที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขของมหาชนนี่คือนัยยะที่อธิบายเป็นภาพรวมนะคะงั้นวันนี้พวกเราก็กล่าวคำนะคะสาธุก่อน3ครั้งโพธิสัตว์ผู้ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะเราจะนำสัจจะอธิษฐานนี้นะคะแทนพวกเราทุกคนโดยที่เราตั้งใจพร้อมกันนะคะขอนอบต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอบูชาพระรัตนตรัยเพื่อให้พวกเราตระหนักได้ถึงการมีที่พึ่งที่ระลึกที่จะนำไปสู่ความเป็นอิสระคือความปลอดภัยจากกิเลสน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดผิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราน้อมใจของเราเพื่อที่จะระลึกถึงความกตัญญูซึ่งจะทำให้โลกในใจของเรารอดได้ด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานการอธิษฐานไม่ใช่คำอ้อนวอนขอแต่การอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จสิ่งใดที่เราปรารถนาที่จะขัดเกลาราคะโทสะขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยพรันเทินมีผู้แทนพวกเราทุกคนทางบ้านได้ถวายดอกไม้7สี7ดอกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะนำพวกเราออกไปตามประทีปซึ่งเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตอนที่เราตามประทีปแล้วเราจะลอยกระทงกันนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าแสงย้อนตาดูคนแก่จ้ะคุณแม่ก็เป็นคนแก่แต่ว่าความไม่ยอมจำนนในเวลาที่คุณแม่แลกเปลี่ยนกับนานาชาติวันนี้คุณแม่ก็บอกว่าคนเนี่ยไม่เฉียดตายก็ไม่รู้หรอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณแม่เนี่ยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือมันต้องไม่ตายทั้งเป็นนั่นเราก็เลยอยากจะบอกว่าทุกท่านเนี่ยที่ได้ผ่านการมีชีวิตที่เฉียดตายมาแล้วนะคะก็จะขอไฟขอประทีปมาต่อจากคุณแม่เลยนะคะเราจะได้แบบจ้ะแสงไฟที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นแสงไฟที่ไม่เคยดับในห้องพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสัญญาณ
ให้เห็นว่าไส้เทียนสั้นลงทุกวันนะคะเอาค่ะขอให้เอาไฟไหมคุณแม่เลยประตูมาต่อเลยค่ะอาจารย์สมพรถือมาต่อจากคุณแม่เลยวิธีการตามประทีปที่มีคำว่าตรำที่เราเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทำให้ดูส่งต่อก่อนเราภาวนากับการตามประทีปนะคะจ้ะเดี๋ยวประทีปนี่แหละค่ะจะไปอยู่ที่กระทงของพวกเราค่ะมีอีกไหมคะมีเตรียมไว้นะคะวิธีการตามก็ให้เราอยู่กันสองทางนะคะให้มองส่งต่อกันได้เลยค่ะตามส่งต่อก่อนให้มองว่าอะไรที่อยู่ในสุดเราจะตามก่อนนะตอนนี้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะคือเพื่อให้เราเนี่ยไม่ร้อนมืออันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคละถ้าเราตามจากตรงนี้ไปก่อนเราเอื้อมไปเราจะร้อนนี่คำว่าตรำเนี่ยย่อมาจากโอมที่แปลว่านอบน้อมโอมตาเรคือนอบน้อมด้วยกายวาจาใจนะคะที่จะมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวเพราะท่านเป็นแม่ที่ไม่กลัวในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายคือไม่ทำด้วยความกลัวเมื่อมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวโอมตาเรตูตาเรแปลว่าเป็นแสงสว่างแห่งกรุณาถือว่าเป็นมหากรุณาเพราะเป็นพระพุทธมารดาที่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้แต่ในวันตรัสรู้ก็จะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องหัวใจของแม่พระอริยตรามหาโพธิสัตว์จึงเป็นพระพุทธมารดาโดยลักษณะในความเคารพนะคะคือมีความหนักแน่นเหมือนแม่ที่จะให้อภัยยังแม่ที่ไม่เกลียดน่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจโอมตาเรตูตาเรตูเรก็คือเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะไม่ยอมจำนนยากอย่างไรก็จะหากุศโลบายในการฉุดช่วยยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนในการที่จะหาทางให้พ้นทุกข์โซฮาแปลว่าเสร็จแล้วใช้คุณธรรม3อย่างนี้ในยุคสมัยที่เรากำลังอยู่กับโลกมีความเห็นแก่ตัวสูงเราต้องไม่เกลียดแล้วเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่ไม่กลัวที่จะทำของยากก็จะให้พวกเราเป็นตัวแทนตามประทีปนี้ให้กับทางบ้านนะคะในขณะที่คณะแม่ชีเนี่ยก็จะเอ่ยพระนามพระอริยตรา21ครั้งหรือถ้ายังตามไม่เสร็จก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแม่ชีอู๊ดอาจจะช่วยคุณแม่เรื่องเป็นต้นเสียงเพื่อให้พวกเราระลึกถึงการทำหน้าที่นะคะที่ไม่เกี่ยงตอนนี้เด็กของเราเนี่ยอะไรยากไม่เอาเลยเราต้องนึกถึงว่าทำไมเราถึงต้องปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ปลูกหัวใจของผู้รับใช้ว่ายากอย่างไรก็ต้องช่วยต้องช่วยตัวเองให้พ้นฝั่งอันนี้เป็นคุณธรรมแรกช่วยให้ตัวเองพ้นจากฝั่งแห่งมารแล้วเมื่อสงบเย็นจากมารจึงเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะอันนี้ก็พยายามให้ปัญญาในทุกมุมเลยเพราะว่าคุณแม่ไม่อยากให้ใครงมงายเพราะเราไม่ได้มีท่านเพื่อความงมงายนะคะก็ขอเชิญแม่ชีอู๊ดนะคะเป็นต้นเสียงก็เดี๋ยวถ้าเผื่อใครปรารถนาจะมาตามประทีปก็มารับแสงไฟต่อจากพวกเราได้แต่ตอนนี้เราขออนุญาตทันทีที่เอ่ยพระนามพระอริยธาราคุณแม่จะตามประทีปเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะคราวนี้เราจะไล่จากข้างในจากข้างในไปเลยลูกประตูมาได้เลยค่ะเอาข้างในก่อน
ขอเชิญทุกคนลองประตูมาทางนี้ได้จ้ะอาจารย์สมพรทำอีกหน่อยค่ะนายมาก่อนค่ะOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re
ให้ปิดไฟได้ไหมจ๊ะคุณแม่ได้ส่งแสงเทียนทุกคนที่อยู่หน้าเสถียรธรรมสถานแต่ส่งแสงสว่างแห่งปัญญาไปยังทุกคนที่ดูการถ่ายทอดรายการของเราที่จะลอยกระทงในวันนี้โดยการลอยกิเลสนะคะก่อนที่เราจะลอยกระทงเราลองพิจารณาแสงเทียนนะคะไส้เทียนที่สั้นลงและบางดวงถึงจะมีไส้เทียนแต่ก็ดับแล้วเพราะว่ามีลมนะคะคุณแม่อยากให้ทุกคนลองสังเกตก่อนว่าชีวิตมันเปราะบางชีวิตมันสามารถดับได้เพราะมันมีองค์ประกอบและเหตุปัจจัยนะคะแสงเทียนที่อยู่ในกระทงที่งดงามด้วยความกตัญญูของพี่น้องในชุมชนเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งว่าวันนี้เราไม่ได้ลอยความเป็นขยะนะคะไม่ใช่วันปล่อยขยะแต่เป็นวันที่เราจะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสเป็นความเกลี้ยงเกลาที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะได้มีโอกาสที่จะรู้แจ้งได้แสงสว่างแห่งปัญญานะคะเมื่อใดที่เราเห็นได้ถึงการน้อมใจของเราน้อมวาจาของเราแล้วก็น้อมกายของเราโดยการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเช่นนี้นะคะให้เราเห็นได้เลยว่าการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในปัจจุบันขณะนั่นแหละคือการละวางกิเลสโดยการให้กรรมของเราสุจริตนะคะเป็นการตั้งสัจจะก่อนที่เราจะอธิษฐานอื่นๆเลยนะคะวันนี้คุณแม่ก็เห็นพวกเรามีกระทงอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะขอให้เรายกกระทงขึ้นเดี๋ยวเราจะมาที่สระน้ำแต่ตอนนี้เรากล่าวไปด้วยกันก่อนคุณแม่ก็จะนำเป็นภาษาไทยนี่เลยค่ะเพื่อให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเราไม่มีอะไรซับซ้อนคุณแม่จะขออนุญาตยกกระทงของคุณไปอยู่หลังคำว่าตรำหน่อยได้ไหมสมชายถ้าเผื่อจะยกอันนี้ออกเพื่อที่จะเอายกค่ะกระทงใหญ่ของคุณแม่มาตรงนี้ค่ะก็จะลอยแทนพี่น้องของเราค่ะแล้วก็ช่วยยกต่างนั้นออกเลยเพราะว่าคำว่าตรำเป็นคำที่เราควรจะไม่มีอะไรอยู่บนหัวท่านเลยเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ตามประทีปคุณแม่อาศัยนั่งไว้เพื่อสาธยายธรรมนะค่อยๆจ้ะก็ดับได้เลยนะคะยกเว้นอันที่จะไปที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุเอาสีม่วงเอาไม่เป็นไรดับอันนั้นนะคะลบเลยจ้ะขอบใจมากนะคะเรามองไม่มีอะไรกีดขวางเป็นโอกาสนะคะท่านมองเห็นไฟที่อยู่ข้างหน้าท่านแล้วนะเห็นนะว่าคนที่ใช้ไฟเป็นหมายถึงเราได้ประโยชน์จากไฟถ้าคนที่ใช้ไฟไม่เป็นก็จะได้โทษจากไฟเชื่อไหมคะว่ามีคำสอนอันหนึ่งที่คุณแม่เคยอ่านพบพระบรมศาสดาบอกว่ามีแม่เหมือนเรามีไฟเราต้องรู้จักใช้ไฟเราพูดถึงหัวใจแม่นะคะเรามีแม่ใครที่กำลังอึดอัดกับแม่ใครที่กำลังรู้สึกเหนื่อยกับแม่หรืออะไรลองคิดคนที่รู้จักใช้ไฟจะได้ประโยชน์จากไฟมีแม่เนี่ยเห็นประโยชน์ของท่านเราเป็นผู้รู้จักที่จะมีท่านเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ใช่มีท่านไว้เป็นภาระนะอันนี้ก็ขอให้เราเข้าใจคำสอนอย่างนี้ด้วยนะคะค่ะละเอาละนะคะคุณทุกท่านได้ฟังเสียงสัญญาณระฆังอีกครั้งหนึ่ง
ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปคุณแม่จะขอให้พวกเราได้ขอขมาต่อพระรัตนตรัยให้ตั้งใจว่าตามรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้ให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานขอขมาพระแม่คงคาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำไฟลมที่อยู่ในตัวเราขอให้เราใช้ชีวิตของเรายังมีแสงสว่างแห่งปัญญาเมื่อความตายเดินเข้ามาและเรามีสติอารักขาจิตมีชีวิตที่เหลือถึงความตายจะเดินเข้ามาเหมือนมัจจุราชที่จะฟันคอเราขาดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเรายังมีลมหายใจแห่งสติอยู่เราจะยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเพราะเราได้ระลึกถึงการมีชีวิตที่สงบเย็นจากราคะโทสะตั้งใจที่จะใช้ความสงบเย็นที่เราเริ่มต้นในระดับปัจเจกนี้เพื่อให้มีผลไปสู่สรรพชีวิตอื่นๆคือการเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติการลอยกิเลสของเราเพื่อให้เราดำรงอยู่อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่มีใดๆแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ยังมีความสุขที่จะรักนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจของเราปรารถนาแต่ใจของเราก็ไม่เคยเกลียดชังให้โอกาสตัวเองให้เข้าถึงการเป็นอิสระจากทุกข์คือจิตของเราไม่มีอะไรปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาได้คือพ้นทุกข์ได้และจงใช้ชีวิตที่เหลืออย่างเป็นประโยชน์คุณแม่ขอให้ทุกคนรู้สภาพของตัวเองตั้งสัจจะอธิษฐานตามกำลังที่ตัวเองมีอยู่มีปัญญาจงทุ่มเทกับชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเช่นนี้แล้วเราจะปล่อยกระทงของเราออกไปด้วยสำนึกว่าความกตัญญูที่ทำให้จิตของเรารอดนั้นเราจะเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตที่จะดำรงอยู่อย่างไม่ประมาทที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนี้กตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุกสรรพสิ่งถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์แต่เราก็ใช้ทุกข์เป็นปุ๋ยให้ชีวิตของเรา
ได้อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่ปฏิเสธคืออยู่กับโลกอย่างช่วยโลกให้ตั้งใจตั้งสัจจะค่ะคุณแม่ได้ลอยกระทงแทนพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสติดตามการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ก็จะทำให้เราตระหนักถึงการมีชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างอาจฐานโดยธรรมสิ่งใดที่ว่ายากแล้วเราได้ทำจงขอบคุณมันอย่ายอมจำนนต่อการทำของยากนะคะก็ขอให้ท่านได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้กันทุกท่านทุกคนเทอญค่ะค่ะคุณแม่ก็ขอให้คณะแม่ชีได้เข้ามาลอยเสร็จแล้วเราก็ถอยออกไปก็ญาติโยมได้เข้ามาเลยนะคะเราจะยังเก็บภาพอันงดงามนี้ของท่านเอาไว้อยู่นะคะค่ะแล้วก็คำว่าตรัมนี้จะยังปล่อยไปวันนี้ก็จะยาวขึ้นแล้วก็เป็นการประกาศให้ทราบว่าในทุกวันพระนะคะท่านใดที่อยากจะมาร่วมวิถีชีวิตของวันพระธรรมสวนะนะคะสวดธรรมจักรกับพวกเราก็ขอเชิญได้เลยค่ะก็ขอเชิญให้เห็นว่าพวกเราก็สงบงามอยู่ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะที่เสถียรธรรมสถาน2ตอนนี้ก็มีน้ำอยู่เดี๋ยวคุณแม่จะไปลอยให้คุณแม่ด้วยแล้วก็กระทงอีกหนึ่งค่ะก็จะลองดูว่าขอเชิญคณะไม่ฉี่เสร็จแล้วนะคะก็ขอเชิญญาติโยมเลยค่ะอาจารย์สมพรป้าตุ๊กได้เลยค่ะได้เลยค่ะ